คนมีไอเดียแต่ว่าเป็นไอเดียของการจัดงานศพละกันคือคนที่จากไปเขารักหมานะคะเขาก็เลยบอกว่างานศพของเขาไม่เอาพวงหรีดนะถ้าเขาจากไปอ่ะขอเป็นอาหารหมาแมวเพื่อจะเอาไปให้หมาแมวจรจัดน่ารักดีเนาะนี่คือบรรยากาศของงานศพนะคะก็ต้องเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียคนสำคัญในบ้านไปนะคะงานศพของคุณยานีนาฏอินตาอายุ52เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในช่องท้องแล้วก็ไม่มีพวงหรีดในงานเลยนะคะเนื่องจากว่าเสียชีวิตด้วยอาการเหล่านี้ส่วนใหญ่จะสั่งเสียหรือว่าบอกความต้องการหลังจากจากไปได้ให้กับญาติญาตินะคะว่าต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างสุดท้ายก็ขอแค่อาหารหมาแมวเลยแล้วคนที่รักผู้วายชนก็นั่นแหละค่ะทำตามความต้องการสุดท้ายก็คือเอาอาหารหมาแมวมาเป็นพวงหรีดนะคะคุณพัชรีอินตาน้องสาวผู้ตายก็บอกว่าเนื่องจากว่าเธอเป็นประธานชมรมรักสัตว์เบตงก็เลยมีความคิดว่าถ้าหากมาร่วมงานแบบนี้ก็เป็นการนำอาหารหมาแมวมาแสดงความอาลัยก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าพวงหรีดสักพักก็ต้องทิ้งแต่อาหารหมาแมวมอบให้หมาแมวจรจัดหรือว่าหมาแมวที่ขาดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหมาแมวในวัดอาจจะไม่จรจัดเป็นหมาแมววัดแต่วัดก็ต้องการอาหารก็เอาไปให้ได้ถูกไหมเป็นไอเดียที่ดีนะคะอาหาร1กระสอบกินได้ 30-40 ตัวเลยนะก็เลยบอกคุณรู้จักกับเพื่อนๆว่าเนี่ยถ้าจะมาร่วมงานขอเป็นสิ่งนี้ละกันเพราะว่าราคาเทียบเท่าพวงหรีดเลยค่ะเผื่อถูกกว่าด้วยนะแล้วแต่ละกันเนาะขนาดนี้เขาไม่ได้จำกัดเลยไม่ต้องเป็นกระสอบก็ได้เป็นถุงแบบเล็กๆก็ได้คุณถาปณีบัวงามผู้ดูแลหมาแมวพิการที่ทางชมรมนำมาเลี้ยงไว้ค่ะบอกว่าแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงหมาแมวเยอะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารค่ะแล้วหมาส่วนใหญ่พิการแมวส่วนใหญ่ที่เอามาก็ไม่ปกติอย่างเงี้ยค่ะก็ปัจจุบันมีหมาแมวในอุปการะก็คือ60ตัวอันนี้หมานะแมวก็10ตัวอาหารที่ผู้ร่วมงานศพนำมามอบให้ก็ช่วยเหลือประทังชีวิตหมาแมวลดค่าใช้จ่ายของชมรมได้เยอะเลยหลายเดือนเลยอะค่ะอนุโมทนานะคะเออดีนะครับเพราะว่าพวงหรีดอะสุดท้ายก็เน่าก็เสียไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยแค่ตอนถ่ายรูปเฉยๆถ่ายรูปเสร็จจบปุ๊บเรียบร้อยคนเป็นก็ไม่ได้ใช้พวงหรีดคนตายก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นประโยชน์เลยเหมือนกันเนาะไอเดียดี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 จดไว้เพื่อเป็นงานตัวเอง อันนี้หลายคนแบบอุ้ยพูดทำไมเป็นลางหรือนู่นนี่นั่นแช่งจริงๆมันเป็นการเตรียมตัวตายดีนะคะแล้วก็คิดไว้ล่วงหน้าเพราะว่าชีวิตเราดำรงด้วยความไม่ประมาทอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ถูกต้องเลยครับเนี่ยแหละพี่ตูนถึงพูดบอกว่าชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอนะเพราะว่าอะไรพรุ่งนี้หวยออกอะไรของคนปีเราเป็นความหวังเออเป็นความหวังขอให้แบบก่อนตายได้รวยสักครั้งใช่ป่ะใช่ป่ะคือคนเราเนี่ยโอเควางแผนเรื่องของการตายไว้ก็จบก็วางแผนกันไปแต่ชีวิตยังต้องมีวันพรุ่งนี้นะฮะเพราะว่าเราต้องอยู่ต้องกินต้องใช้กันต่อขอให้ถูกหวยนะ